สารรับสมเด็จพระบูรณ์ได้เจอพระสมเด็จพระตากราเนื่องในโอกาสอะไรครับลูกก็จริงๆไม่ได้เนื่องในโอกาสอะไรเลยครับพอดีมีพี่ผู้ใหญ่คนนึงเขาจะไปอยู่แล้วเขาก็เลยเหมือนกับว่าเอ็นดูผมกับพี่ๆอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าชวนอยากให้เราไปด้วยอะไรเงี้ยไปล้างห้องน้ำที่วัดอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับไปพบสมเด็จสังฆราชเหมือนทำบุญต้อนรับปีใหม่หรือยังไงฮะก็ต้อนรับปีใหม่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆไม่ได้คิดอะไรเลยครับแล้วก็แบบเหมือนกับว่าพอพี่ผู้ใหญ่คนนี้เขาชวนแล้วก็เป็นคนที่เราเหมือนกับว่าให้ความเคารพอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาเอ็นดูเราแล้วเราก็เลยแบบไปกับพี่ๆด้วยปกติทำอะไรแบบนี้ไหมได้ไปล้างห้องน้ำวัดอะไรเงี้ยเคยปกติก็จริงๆไม่ค่อยนะไม่ค่อยอะไรเงี้ยแบบนี้จริงๆไม่เคยจริงๆเป็นครั้งแรกเลยว่าล้างห้องน้ำวัดก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ดีอะไรเงี้ยของพี่ๆด้วยนะแล้วก็ของผมด้วยแต่ไม่ใช่การล้างห้องน้ำครั้งแรกในชีวิตนะจริงๆแล้วใช่ใช่ไม่ไม่เคยล้างวัดที่ได้เขาไม่ต้องล้างแล้วก็ล้างที่วัดเลยล้างที่วัดเลยเป็นประสบการณ์ยังไงบ้างมันแบบก็โหว่ามันสนุกดีนะมันแบบมันขัดมันฉีดอะไรก็มีเทรนเนอร์ไหมลูกมีไหมประกอบใช่ครับถือเป็นการแค่ทำบุญอะไรแบบเหมือนสละเคราะห์ได้ไหมก็ได้นะครับจริงๆปีนี้ก็มีความมีชงอยู่ไงเสียโอกาสไปเลยอะไรจะได้ไม่แบบไม่มีเรื่องไม่ราวเราได้ขอพรอะไรเป็นพิเศษไหมว่าท่านนี้อยากขออะไรครับโอ้ไม่ได้ขอพรเลยครับจริงก็เข้าไปแบบปล่อยใจให้แบบสบายๆอะไรเงี้ยทางที่ผู้ใหญ่เขาบอกว่าให้เข้าไปแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเงี้ยเราก็แบบใช่ปล่อยสบายท่านให้พรอะไรบ้างอะฮะคุณนรัตกราชก็จริงๆก็ไม่ได้ให้พรอะไรมากส่วนใหญ่ก็เป็นการเหมือนท่านก็จะแบบพูดคุยอะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วท่านก็เหมือนกับว่าพรมน้ำมนต์อะไรเงี้ยครับแล้วก็กราบเหมือนกับว่าจริงๆแล้วไม่ได้ขอพรหรือไม่ได้อะไรมากจริงแค่เข้าไปกราบมากกว่าแต่ที่บอกว่าเป็นปีชงนี่คือชงหนักขนาดไหนก็จริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชงหนักขนาดไหนแต่ว่าก็ปีที่มาก็ใช้ได้อยู่ก็เจอมาเยอะเจอมาเยอะก็ใช้ได้เชื่อไหมก็ฟังหูไว้หูไม่ได้รู้สึกว่าเชื่อขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ลบหลู่ว่าไม่เชื่ออะไรเงี้ยแต่ก็แบบเหมือนกินก็สบายใจขึ้นแม้พอหลังได้ทำมันก็เหมือนได้แบบชะล้างสิ่งอะไรต่างๆที่มันไม่ดีออกไปอะไรเงี้ยก็เป็นที่เหนี่ยวทางจิตใจเลยครับคิดว่าจะไปแก้ชงจริงๆเลยไม่คิดถ้าเกิดว่าเราแบบก็จริงๆที่บ้านก็จะมีแผนกมูแผนกตรวจสอบสมาชิกชงอยู่แล้วทีมอาม่าเลยก็จะแบบไล่วันเกิดดูลูกๆหลานๆคนไหนปีนี้ชงไม่ชงเขาก็จะแบบเอาวิธีมาทำให้ที่บ้านโชคดีมี professional ด้านนี้อยู่ professional ไล่ดูเลยแบบใส่แว่นขมวดเลยเขาห้ามทำอะไรพิเศษไหมหรือว่าแบบว่าหรือว่าไม่ไหว้ที่ไหนพิเศษอะไรก็จริงๆไม่ค่อยนะไม่ค่อยเลยแต่ว่าหมายถึงว่าที่บ้านผมเขาก็จะมีที่ที่เขาไปเป็นประจำแล้วก็จะไปกับเขาที่เขาไปอยู่พี่กินนะเรื่องล่าสุดที่ทางค่ายเรานั่นแหละก็ออกมาพูดว่ามีการฟ้องคนที่มาแบบว่าเจออะไรบ้างลูกที่กรณีไหนบ้างกับการฟ้องครั้งนี้ก็จริงกรณีเดียวฟ้องที่ฟ้องมีกรณีเดียวก็คือที่อย่างตามที่แจ้งไปเลยครับก็จริงๆมันเป็นเรื่องที่เขามาพูดถึงเราในตอนเรียนอะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วเหมือนกับว่าเราก็ได้มีการตรวจสอบอะไรเงี้ยผมจริงๆผมโทรไปคุยกับเขาเองเขาเป็นรุ่นพี่โรงเรียนกันเราก็มีการคุยถามเคลียร์ใจกันแล้วก็จริงๆอ่ะเริ่มแรกเลยเราก็คุยว่าเราคุยกันแบบเอ้ยคนกันเองนะเพราะว่าเหมือนกับว่าจริงๆผมไม่รู้จักเขาแต่ว่าเขาว่าเรียนโรงเรียนเดียวกับผมซึ่งเขาก็บอกว่าโอเคผมไม่ได้ติดใจอะไรแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็อาจจะต้องให้พี่แบบโทษขอโทษหน่อยนะเพราะว่าหมายถึงว่ามันแบบมันจริงหรือไม่จริงเพราะว่าเหมือนว่าหนึ่งคือผมก็จำไม่ได้เขาก็จำไม่ได้อะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้สุดท้ายแล้วเหมือนกับว่าผมก็เลยบอกให้เขาติดต่อคนที่เป็นบุคคลที่3ที่เขากล่าวถึงอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็ไปทำแชทปลอมมาอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายแบบเราจับได้อะไรเงี้ยเขาส่งมาอะไรเงี้ยคุยกับทางทนายอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าพอเราไม่ได้โปร่งใสที่จะคุยกันอะไรเงี้ยจริงๆแล้วการฟ้องเป็นเหมือนการป้องกันตัวมากกว่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราก็รักษาสิทธิ์ในการที่จะโอเคถ้าเราไว้ใจเขาไม่ได้เราขอดำเนินการไว้ก่อนซึ่งตอนนี้เป็นไงฮะกระบวนการขึ้นสู่ชั้นศาลหรือว่าก็ตอนนี้ก็ต้องก็ขึ้นสู่ชั้นศาลยังครับก็คือทางพิจารณากำลังจัดการที่อยู่แต่เขาหยุดยังดึงกินก็หยุดแล้วครับจริงๆเขาก็โพสต์ขอโทษอะไรเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่อง
ไกลเกลี่ยนะสำหรับเรื่องความรู้สึกเรื่องคดีมันต้องดำเนินการต่อไปแต่เรื่องความรู้สึกที่ตอนนี้มันดีขึ้นไหมฮะกลับมาก็ดีขึ้นนะครับจริงๆไม่ได้ติดใจอะไรกับเรื่องนี้ขนาดนั้นเลยเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเหมือนว่าพอดีเขาดันไปกล่าวอ้างคนอีกคนนึงอะไรเงี้ยซึ่งอีกคนนึงอ่ะผมดันรู้จักเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนว่าออกมาพูดออกมาเหมือนว่าเล่าในมุมเขาก็เลยไม่ได้ติดใจกับอะไรขนาดนั้นแต่ในมุมนึงผมก็สงสารเขาด้วยมุมนึงเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ติดใจหลังจากที่ฟ้องไปก็คือยังไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันอีกใช่ไหมยังไม่ได้ติดต่อเลยแล้วมันสบายใจขึ้นไหมพี่พอเราได้เคลียร์ได้เลยสาสางต่างๆที่มันคาราคาซังก็สบายใจขึ้นนะจริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยชอบคดีความไม่ค่อยชอบแบบมีเรื่องแบบคดีความอะไรเงี้ยมันก็แบบคาใจนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทำดีที่สุดสำหรับครั้งนี้คือเรียกว่าเป็นครั้งก่อนนี้ที่เคยที่สองที่สามเหมือนก็เคยแจ้งมาก่อนแล้วถูกไหมก็แจ้งแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เคยได้ทำเรื่องได้ดำเนินการอะไรบ้างสุดท้ายก็จะเป็นจบที่ไก่เกี่ยแค่ปรามไว้เฉยๆเป็นเหมือนการโปรเทคตัวเองด้วยแคร์ตัวเองกับเรื่องในอดีตเรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบตอนนี้มันกลายแบบว่าบางทีมันคุยกลับมาแล้วแบบบางทีแบบจริงบ้างไม่จริงบ้างผมว่าจริงๆหมายถึงว่าพอเราใช้ชีวิตไปอะไรเงี้ยหมายว่าบางทีในบางเรื่องที่เราได้รับการอุดมเกตมากขึ้นหรือสังคมได้รับอุดมเกตมากขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าเราก็มีจุดด่างพร้อยกันหมดเลยว่าผมเองก็มีข้อผิดพลาดมากมายในชีวิตที่ผ่านมาเลยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับแล้วก็ออกมาในฐานะของคนคนนึงนะว่าถ้าเราทำจริงแล้วในวันนี้มันถูกเอดูเคทว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยผมว่ามันเข้าใจได้นะแล้วมันก็ยอมรับได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็แค่ยอมรับว่าเราเป็นยังไงในวันนั้นแล้ววันนี้เราเป็นยังไงแล้วเราเปลี่ยนไปยังไงแล้วเราปรับปรุงตัวเองยังไงอะไรเงี้ยผมว่าข้อดีของมันคือมันเป็นการที่เราได้ออกมาเพื่อไงอ่ะทำให้สังคมได้เห็นสะท้อนกับสังคมด้วยว่าโอเคสิ่งนี้มันไม่ดีแล้วมันเป็นสิ่งที่มันเราก็เคยทำเลยว่าในวันนี้เราได้ทำความเข้าใจกับสิ่งนี้กับในวันนี้ที่เราเติบโตมาแล้วเราก็ขอโทษที่ในวันนั้นเราอาจจะไม่ได้เข้าใจมันดีขนาดนั้นไม่ดาวแล้วใช่ไหมหลายคนเป็นห่วงแฟนคลับก็เป็นห่วงเขาเป็นห่วงสภาพจิตใจเรามากก็ได้อยู่ครับไปเรื่อยเพราะว่ามันเราทำจริงๆอะไรเงี้ยหมายถึงว่าในบางเคสอะไรเงี้ยเราก็ยอมรับแล้วเราก็ไปต่อแล้วก็ขอโทษเลยแต่ผมว่าจริงๆแล้วหมายถึงว่าผมว่ามันเข้าใจได้หมายความว่าในเรื่องที่เหมือนว่าในวันนั้นกับในวันนี้มันไม่เหมือนกันเลยเงี้ยเหมือนมันเสริมภูมิเราในวงการบันเทิงไหมพี่กินเพราะว่ามันเหมือนทำแบบว่าแข่งเพื่อให้เราแข่งแรงให้เราวงการก็ด้วยนะฮะแต่หมายถึงว่าผมว่ามันก็พูดยังไงดีก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ไปผมก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เลยผมเป็นคนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกใช่แต่ว่าหมายถึงว่าเรื่องบางเรื่องมันแบบมันผ่านมานานแล้วอะไรเงี้ยเราก็ถ้ามันจริงเราก็ต้องยอมรับว่ามันจริงความจริงสำคัญที่สุดความจริงก็คือความจริงเลยครับ